คิริมานนทสูตรสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่พระคิริมานนทเถระเจ้าเสนอตอนที่7เรื่องผู้มีปัญญาเลือกรักษาศีลและข้อวัดแต่เล็กน้อยก็ย่อมได้รับความสุขกายสบายใจดูกรอานนท์บุคคลที่เข้ามาบวชเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตเจ้าแล้วยังปล่อยตนได้รับความทุกข์อยู่ผู้นั้นเรากล่าวว่าเป็นพาลปุถุชนคือเป็นคนโง่เขลาผู้ที่ไร้ปัญญาเช่นนั้นจะเรียกว่าเป็นศิษย์ของพระตถาคตยังไม่ได้เมื่อบวชแล้วประพฤติตัวให้เป็นสุขอยู่ทุกเมื่อนั้นแลจึงจะเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตเจ้าแท้เราตถาคตหวังเพื่อความสุขจึงได้ออกบวชเมื่อบวชแล้วมาทำตนของตนให้เป็นทุกข์บุคคลผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาหาที่เปรียบมิได้ถ้าบุคคลผู้มีปัญญาแล้วไม่ทำตัวให้เป็นทุกข์เลยบุคคลผู้ไม่มีปัญญาจึงทำตัวให้เป็นทุกข์ไม่เฉพาะแต่นักบวชจำพวกเดียวแม้คฤหัสถ์ถ้าหาปัญญามิได้ก็ได้รับความทุกข์ยากลำบากเหมือนกันปราชญ์ผู้มีปรีชาเมื่อออกบวชแล้วท่านย่อมพิจารณาเห็นแจ้งซึ่งประโยชน์และสิ่งซึ่งไม่ใช่ประโยชน์ท่านพิจารณาเห็นแจ้งซึ่งศีลและข้อวัดที่หนักและเบาแล้วท่านไม่ต้องรักษามากมายหลายอย่างหลายประการนักเลือกรักษาแต่เล็กแต่น้อยก็ย่อมได้รับความสุขกายสบายใจผู้ที่โง่เขลาเบาปัญญานั้นย่อมรักษามากมายหลายอย่างต่างๆนานาเพราะเหตุที่ต้องรักษามากเกินไปจึงเป็นทุกข์ผู้ที่มีปัญญาแล้วย่อมเลือกรักษาแต่สิ่งที่จริงที่แท้เพียงแต่เล็กน้อยเท่านั้นก็ย่อมนำมาซึ่งความสุขเปรียบเหมือนบุคคลผู้ฉลาดไปตัดไม้ในป่ามาทำจิตอย่างหนึ่งเมื่อตัดได้แล้วก็ถากเปลือกและกะพี้ทิ้งเสียเหลือไว้แต่ที่ต้องการแล้ววัดตัดเอาแต่พอแจกการงานของตัวเท่านั้นไม่ต้องลำบากแจกการแบกการหามส่วนบุคคลผู้ที่ไม่ฉลาดไม่รู้เท่าต่อการงานที่จะพึงกระทำเมื่อไปตัดไม้ได้แล้วจะถากเอาแต่ที่ต้องการก็กลัวจะเสียเพราะตัวไม่เข้าใจการงานต้องแบกมาทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งส่วนยาวได้รับความเหนื่อยหนักอย่างทวีคูณก็เพราะความที่ตัวเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาดูกรอานนท์การที่รักษาแก้วไม่ดีไม่มีราคาแม้จะรักษามากหลายพันดวงก็สู้ผู้ที่รักษาแก้วที่ดีมีราคาดวงเดียวไม่ได้แก้วที่ไม่ดีไม่มีราคาจะขายก็ไม่ได้จะเก็บไว้ก็ไร้ประโยชน์ตกลงต้องรักษาไปเปล่าๆส่วนแก้วที่มีราคานั้นจะขายก็ได้เงินมากหากจะเก็บไว้ก็เป็นคุณประโยชน์แก่ตนการเรียนมนต์และเรียนคาถาที่ไม่ดีไม่ขลังแม้จะเรียนตั้งร้อยตั้งพันบทก็สู้มนต์คาถาที่ดีที่ขลังบทเดียวไม่ได้แม้การที่รักษาพระวินัยบัญญัติและข้อวัดก็เหมือนกันเช่นนั้นเมื่อรู้ประโยชน์แห่งศีลและข้อวัดแล้วก็ไม่ต้องรักษามากเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจก็รักษาพร่ำเพรื่อไปจนไม่มีเขตแดนจึงต้องได้รับความลำบากเหมือนผู้ที่ไม่รู้การงานต้องแบกเอาไม้ทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งส่วนยาวไปเปล่าๆฉะนั้นผู้ที่มีปรีชาท่านรักษาวินัยและข้อวัดไม่มากแต่หากได้รับอานิสงส์เพียงพอเหมือนอย่างผู้รักษาแก้วดีดวงเดียวหรือผู้ที่เรียนมนต์และคาถาที่ดีที่ขลังบทเดียวเท่านั้นก็ให้สำเร็จประโยชน์ได้เต็มที่ฉะนั้น
ก่อนอานนท์การที่เราตถาคตต้องการให้บวชนั้นก็เพื่อจะให้ได้บุญแลกุศลอะไรชื่อว่าเป็นตัวบุญตัวกุศลตัวบุญตัวกุศลนั้นมิใช่สิ่งอื่นคือความดับเสียซึ่งกิเลสการรักษากิจวัตรและพระวินัยอย่างไรก็ตามถ้าดับกิเลสได้มากก็เป็นบุญมากถ้าดับกิเลสได้น้อยก็เป็นบุญน้อยถ้าดับกิเลสไม่ได้ก็ไม่เป็นบุญเลยบาปอกุศลนั้นก็ไม่ใช่อื่นคือตัวกิเลสนั่นเองกิเลสก็คือตัวตัณหานั่นเองดับกิเลสตัณหาได้เท่าใดก็เป็นบุญเท่านั้นถ้าดับกิเลสตัณหาไม่ได้ก็เป็นอันไม่ได้บุญไม่ได้กุศลเลยผู้ที่ไม่รู้จักบุญและบาปนั้นมาทำความเข้าใจว่าบวชรักษาข้อวัดรักษาศีลเอาบุญบุญนั้นมีอยู่นอกตนนอกตัวมีอยู่ที่ดินฟ้าอากาศเมื่อบวชได้รักษากิจวัตรแล้วบุญนั้นจะเลื่อนลอยมาจากสถานที่ต่างๆมีนภาลัยเวหากาศเป็นต้นมานำเอาตัวขึ้นไปสู่สวรรค์และพระนิพพานเห็นไปโดยผิดทางเช่นนั้นล้วนแต่เป็นคนหลงทั้งนั้นดูก่อนอานนท์ผู้ที่ไม่รู้จักบาปเข้าใจว่าบาปนั้นอยู่นอกตนนอกตัวเมื่อทำบาปแล้วบาปนั้นก็จะลุกมาแต่นรกใต้พื้นดินมาจับกลุ่มคุมเอาตัวลงไปสู่นรกการทำความเข้าใจอย่างนี้ย่อมเป็นคนหลงทั้งนั้นดูก่อนอานนท์สุขก็ดีทุกข์ก็ดีบาปบุญคุณโทษก็ดีย่อมอยู่ที่เราจะเข้าใจว่าบาปบุญอยู่ภายนอกตัวทำบุญแล้วคอยท่าบุญจักมานำเอาตัวไปสู่สุคติคิดอย่างนี้ตั้งร้อยชาติแสนชาติก็ไม่อาจได้อันว่าบุญบาปสุขทุกข์ย่อมไม่มีณภายนอกตัวบุญกุศลแลความสุขนั้นก็คือดวงจิตส่วนบาปกรรมทุกโทษนั้นคือหมู่แห่งตัณหาตัณหานั้นจักมีหน้าที่อื่นนอกจากตัวตนของเราแล้วไม่มีตัวบุญแลตัวบาปก็อยู่ที่ใจของเราเมื่อตัวไม่ชอบทุกข์อยากได้ความสุขก็จงพยายามแก้ไขใจของเรานั้นเถิดถ้าเราไม่เป็นผู้แสวงหาความสุขและให้พ้นจากทุกข์แล้วใครเขาจะมาช่วยตัวเราให้พ้นจากความทุกข์ให้ได้รับความสุขได้เล่าเพราะสุขทุกข์อยู่ที่ตัวของเราเมื่อเราหาไม่ได้แล้วใครคนอื่นที่ไหนเขาจะมาหาให้เราได้ดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ที่เข้าใจว่าบุญกุศลสวรรค์และพระนิพพานมีผู้นำมาให้บาปกรรมทุกโทษนรกและสัตว์เดรัจฉานมีผู้พาไปทั้งสิ้นบุคคลผู้ที่เข้าใจอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้หลงโลกหลงทางหลงสงสารบุคคลจำพวกนั้นแม้จะทำบุญให้ทานสร้างกุศลใดๆที่สุดจนออกบวชในพระพุทธศาสนาก็หาความสุขไม่ได้จะได้แต่เสวยความทุกข์โดยทายเดียวดูก่อนอานนท์บุญกับความสุขหากเป็นอันเดียวกันเมื่อมีบุญก็ชื่อว่ามีความสุขบาปกับความทุกข์ก็เป็นอันเดียวกันเมื่อมีบาปก็ชื่อว่ามีทุกข์ถ้าไม่รู้บาปก็ละบาปไม่ได้ถ้าไม่รู้จักบุญก็หาบุญไม่ได้เปรียบเหมือนเราอยากได้ทองคำแต่เราหารู้ไม่ว่าทองคำนั้นมีรูปพรรณสันฐานอย่างไรถึงทองคำนั้นมีอยู่แลเห็นอยู่เต็มตาก็ไม่อาจถือเอาได้โดยเหตุที่ไม่รู้จักแม้บุญก็เหมือนกันถ้าไม่รู้จักบุญก็หาบุญไม่ได้อย่าว่าแต่บุญซึ่งเป็นของไม่มีรูปร่างเลยแม้แต่สิ่งของอื่นๆที่มีรูปร่างถ้าหากว่าเราไม่รู้จักก็ถือเอาไม่ได้ดูก่อนอานนท์บุคคลที่ไม่รู้จักบุญและไม่รู้จักสุขทำบุญจะไม่ได้บุญไม่ได้สุขเสียเลยเช่นนั้นตถาคต
ก็หากล่าวปฏิเสธไม่ทำบุญก็คงได้บุญและได้สุขอยู่นั่นแลบุญแลความสุขก็บังเกิดอยู่ที่ตัวเรานั่นเองแต่ถ้าว่าตัวหากไม่รู้ไม่เข้าใจจึงเป็นอันมีบุญแลสุขไว้เปล่าๆดูก่อนอนุนบุคคลจำพวกที่ไม่รู้จักบุญคือความสุขเมื่อทำบุญแล้วปรารถนาเอาความสุขน่าสมเพชเวทนานักหนาตัวทำบุญก็ได้บุญในทันใดนั่นเองมิใช่ว่าเมื่อทำแล้วนานๆจึงจักได้ทำเวลาใดก็ได้เวลานั้นแต่ตัวไม่รู้นั่งทับนอนทับบุญอยู่เปล่าๆตัวก็ไม่ได้รับบุญคือความสุขเพราะตัวไม่รู้จึงว่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแจกข้าพระอานนท์ด้วยประการดังนี้ข้าแต่พระมหากัสสปะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอานันดะดูก่อนอานนท์บุคคลที่เข้าใจว่าทำบุญไว้มากๆแล้วจะรู้แลไม่รู้ก็ไม่เป็นไรบุญหากจักพาไปให้ได้รับความสุขเองเช่นนี้ชื่อว่าเป็นคนหลงโดยแท้เพราะเหตุไรบุญจึงจักพาตัวไปให้ได้รับความสุขเพราะบุญกับความสุขเป็นอันเดียวกันเมื่อไม่รู้สุขก็คือไม่รู้บุญเมื่อเรารู้สุขเห็นสุขก็คือเรารู้บุญเห็นบุญนั่นเองจะให้ใครพาไปหาใครที่ไหนดูก่อนอานนท์สุขทุกนี้ใครจะช่วยใครไม่ได้ใครจะพาใครไปนรกแลสวรรค์แลพระนิพพานนั้นไม่ได้จะไปนรกหรือจะไปสวรรค์และพระนิพพานต้องไปด้วยตนเองจะพาเอาคนอื่นไปด้วยไม่ได้เป็นอันขาดก็แลผู้ใดอยากพ้นนรกสุขในเมืองผีก็จงทำตนให้พ้นจากนรกดิบในเมืองคนเรานี้เสียก่อนจึงจะพ้นจากนรกสุขในเมืองผีได้ถ้าอยากได้ความสุขในภายหน้าก็จงทำตนให้ได้ให้ถึงสวรรค์ดิบในเมืองคนเรานี้เสียก่อนถ้าไม่ได้สวรรค์ดิบในเมืองคนนี้แม้เมื่อตายไปแล้วก็ไม่อาจได้สวรรค์สุขเลยถ้าไม่ได้สวรรค์ดิบไว้ก่อนแล้วตายไปก็มีนรกเป็นที่อยู่โดยแท้แม้ความสุขในสวรรค์ก็ยังไม่ปราศจากทุกข์ไม่ใช่ว่าจะมีทุกข์แต่สวรรค์ดิบในเมืองคนเรานี้เท่านั้นก็หามิได้ถึงสวรรค์สุขในสวรรค์ชั้นฟ้าใดๆก็ดีสุขกับทุกข์ก็มีอยู่เสมอกันเป็นความสุขที่ยังไม่ปราศจากทุกข์ไม่เหมือนพระนิพพานซึ่งเป็นเอกันตะบรมสุขมีแต่สุขโดยส่วนเดียวไม่ได้เจือปนด้วยทุกข์เลยดูก่อนอานนท์อันว่าสวรรค์ดิบในเมืองคนเรานี้ก็คือความได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ในสมบัติเข้าของและเกียรติยศบริวารยศและนามยศเมื่อบุคคลผู้ใดได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่เช่นนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้เสวยสุขในสวรรค์ดิบผู้ปรารถนาความสุขในภายภาคหน้าก็จงให้ได้รับความสุขแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่อย่าเห็นแก่ความลำบากยากแค้นในสวรรค์ชั้นใดๆจะเป็นสวรรค์ดิบในเมืองคนหรือสวรรค์สุขในเมืองฟ้าทุกชั้นย่อมเจือปนอยู่ด้วยทุกข์ทั้งนั้นไม่แปลกต่างกันและไม่มากน้อยกว่ากันความสุขในสวรรค์ก็เป็นความสุขจริงจะว่าไม่สุขนั้นไม่ได้แต่ว่าเป็นความสุขที่เจืออยู่ด้วยความทุกข์แม้ถึงกระนั้นก็คงดีกว่าตกอยู่ในนรกโดยแท้ดูก่อนอานนท์สวรรค์ดิบในชาตินี้กับสวรรค์สุขในชาติหน้าอย่าสงสัยว่าจะต่างกันถึงจะต่างกันบ้างก็เพียงเล็กน้อยเมื่อต้องการความสุขเพียงใดก็จงภาคเพียรให้ได้
แต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ในเมืองคนนี้จะนั่งจะนอนคอยให้ความสุขมาหานั้นไม่ได้ไม่เหมือนพระนิพพานความสุขในพระนิพพานนั้นไม่ต้องขวนขวายเมื่อจับถูกที่แล้วนั่งสุขนอนสุขได้ทีเดียวความสุขในพระนิพพานจะว่ายากก็เหมือนง่ายจะว่าง่ายก็เหมือนยากที่ว่ายากนั้นเพราะไม่รู้ไม่เห็นพาลปุถุชนคนตามืดทั้งหลายรู้ไม่ถูกที่เห็นไม่ถูกที่จับไม่ถูกที่จึงต้องภาคเพียรพยายามหลายอย่างหลายประการและเป็นการเปล่าจากประโยชน์ด้วยส่วนท่านที่มีปัญญาพิจารณาถูกที่จับถูกที่แล้วไม่ต้องทำอะไรให้ยากหลายสิ่งหลายอย่างนั่งนั่งนอนนอนอยู่เปล่าๆ เท่านั้นความสุขในพระนิพพานก็มาบังเกิดขึ้นแก่ท่านได้เสมอเพราะเหตุฉะนั้นจึงว่าความสุขในพระนิพพานไม่เป็นสุขที่เจือปนไปด้วยความทุกข์ดูก่อนอานนท์เมื่ออยากรู้ว่าเราจะได้รับความสุขในสวรรค์หรือจะได้รับความทุกข์ในนรกก็จงสังเกตดูใจของเราในเวลาที่ยังไม่ตายนี้ใจของเรามีสุขมากหรือว่ามีทุกข์มากทุกข์เป็นส่วนนรกดิบเมื่อตายแล้วก็ต้องไปตกนรกสุขสุขเป็นส่วนสวรรค์ดิบเมื่อตายแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์สุขเมื่อยังเป็นคนอยู่มีสุขหรือมีทุกข์มากเท่าใดแม้เมื่อตายไปก็คงมีสุขและมีทุกข์มากเท่านั้นไม่มีพิเศษกว่ากันบุคคลผู้ปรารถนาความสุขในภพนี้และภพหน้าแล้วจงรักษาใจให้ได้รับความสุขส่วนตัวตนร่างกายข้างนอกนั้นไม่สำคัญจักได้รับความสุขความทุกข์ประการใดก็ช่างเถิดเมื่อตายแล้วก็ทิ้งอยู่เนื้อแผ่นดินหาประโยชน์ไม่ได้ส่วนใจนั้นเป็นของติดตามตนไปในอนาคตเบื้องหน้าได้เพราะจิตใจเป็นของไม่ตายที่ว่าตายนั้นตายแต่รูปร่างกายธาตุแตกขันดับเท่านั้นถ้าจิตใจตายแล้วก็ไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายต่อไปอีกกล่าวคือถึงพระนิพพานดูก่อนอานนท์ในอดีตชาติเราตถาคตก็ได้หลงท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี้ช้านานนับด้วยร้อยด้วยพันแห่งชาติเป็นอันมากทำบุญทำกุศลก็ปรารถนาแต่อยากให้พ้นทุกข์ให้เสวยสุขในเบื้องหน้าเข้าใจว่าตายแล้วจึงจะพ้นจากทุกข์ครั้นเมื่อตายจริงก็ตายแต่ธาตุแต่ขันธ์เท่านั้นส่วนใจนั้นไม่ตายจึงต้องไปเกิดอีกเมื่อไปเกิดอีกก็ต้องตายอีกเป็นเช่นนี้จะพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรที่นิยมกันว่าตายก็คือตายเน่าตายเหม็นกันอยู่อย่างทุกวันนี้ชื่อว่าตายเล่นตายไม่แล้วตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายหาต้นหาปลายมิได้ที่ตายแท้ตายจริงคือตายทั้งรูปแตกขันดับตายทั้งจิตทั้งใจมีแต่พระพุทธเจ้ากับเหล่าพระอรหันตขีณาสพเท่านั้นท่านเหล่านี้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกดูก่อนอานนท์ในอดีตชาติเมื่อเรายังไม่รู้เข้าใจว่าตายแล้วจึงจะพ้นทุกข์ทำบุญทำกุศลก็มุ่งเอาแต่ความสุขในเบื้องหน้าครั้นตายไปแล้วก็หายได้พ้นจากความทุกข์ตามความประสงค์ไม่มาในปัจฉิมชาตินี้เราจึงรู้ว่าสวรรค์แลพระนิพพานนี้มีอยู่ที่ตัวเองนี้เราจึงได้รีบเร่งปฏิบัติให้ได้ให้ถึงแต่เมื่อยังเป็นคนอยู่จึงพ้นจากทุกข์และได้เสวยสุขอันปราศจากอามิตรเป็นพระบรมครูสั่งสอนเวไนยศาสตร์อยู่ณทุกวันนี้ข้าแต่พระมหากัสสปะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าพระอานนท์ดังนี้แลThank you.